ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ X-Shot นะครับในคลิปนี้นะครับก็แบบว่าโอ้โหผมได้ลูกซอง EX 8.5 มาแล้วนะครับโอ้โหนี่นะครับเป็นลูกซอง EX 8.5 ของจริงของแท้นะครับไม่ใช่ลูกซอง EX 8.5 นี้นะครับนี่นะ Complete World ตัวนี้นะเนี่ยลูกซอง EX 8.5 ของจริงของแท้เลยนะครับนี่นะโอ้โหนานมากกว่าจะเข้าเซิร์ฟไทยสักทีนะครับบอกเลยโคตรแรงนะครับเซิร์ฟเวอร์จีนแต่พอมาเซิร์ฟเวอร์ไทยนี่คือแม่งโดนเนิร์ฟดาเมจนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมนะครับก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมส่วนคนที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่กดติดตามแต่แรกจนตอนนี้นะครับโอเคคลิกขวาทำอะไรได้คลิกขวามันก็แค่สลับโหมดโอ้คือแบบว่ายิงไวมากครับผมดูไอ้เหี้ยแล้วแรงมากด้วยนะดูดิแบบแรงชิบหายอ่ะดูดิโอ้คลิกซ้ายก็คือเป้านิ่งนิ่งแล้วก็ยิงรัวด้วยนะครับแล้วไอ้หลอดเต็มแม็กนี่คืออะไรผมลองกด looking mount กลางดิทำอะไรได้ไม่เห็นทำอะไรได้เลยกดตัว C แล้วยังไงต่อไม่รู้ช่างแม่งแล้วกันอ๋อเหมือนใช้แล้วมันวิ่งเร็วขึ้นอ่ะเหมือนมันวิ่งเร็วขึ้นเนาะเออแจ๋วว่ะโอเคเหมือนมันวิ่งเร็วขึ้นนะครับคือแบบว่าแรงมากเลยครับแบบคลิกขวาแบบยิงปั๊มนะไม่แบบออโต้นะโอเครู้เรื่องกดตัว C ก็คือจะทำให้เราวิ่งเร็วนะครับเคลื่อนที่เร็วขึ้นลองยิงดูนะครับอันนี้ผมมาลงเฟียตำนานคนเดียวนะครับป่ะผมลองกดตัว C ใหม่วิ่งเร็ววิ่งเร็วแล้วก็ยิงรัวด้วยแจ๋ว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 แล้วมันยิงทะลุด้วยนะใช่ป่ะปืนยิงทะลุด้วยแจ๋วเลยว่ะเหมือนลูกซอง 8.5 ดูดิโอ้โหสะดวกสบายมากเลยครับทุกคนผมบอกเลยนะครับว่าจบง่ายดายเลยนะพวกตัวเขียวๆนี่ปรับเป็นออโต้ดีกว่ายิงรัวๆไปนะครับจะได้จบเร็วๆนะบัม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 คือยิงรัวเหมือนลูกซองไอ้ตัวเนี้ยลูกซองเอ็กม่วงเลยนะครับอันนี้ยิงแบบว่ายิงให้มันยิงทะลุดีกว่าไปใช้สกิลของปืนด้วยนะครับแรงๆเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ตายอ่ะเรียบร้อยแตก1ครับแตก2ครับมาที่เดี๋ยวแค่ไอ้พวกมอนโง่ๆนะครับพอกดใช้สกิลของปืนนี้ก็คือกระสุนมันไม่จำกัดด้วยนะครับเหมือนเมื่อกี้ก็คือเหมือนบักสกิล Z อ่ะแต่ถ้าเกิดให้ดีนะไอ้สกิลกด Z กับของปืนอ่ะมันน่าจะใช้ร่วมกันได้นะแต่ว่าบักตลอดเลยอย่างเงี้ยโอ้โหแบบแม่งโคตรเกรียนนะโอ้โหแตกทุกเม็ดมาซ้อนกันซ้อนกันเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินไม่หวั่นอยู่แล้วสบายสบายนะครับไม่หวั่นอยู่แล้วนะครับปลาตายหาไปปรับแบบออโต้กำลังโจมตีตรงนี้อยู่ที่คูณ15นะครับไปลองยิงแบบปั๊มดูแบบปั๊มแบบปั๊มก็แรงไหมก็แรงนะแล้วถ้าเกิดแบบออโต้อะออโต้ลดไวกว่านะครับผมปรับเป็นออโต้แล้วกันนะครับใช้สกิลของปืนเลยเหมือนมีสกิลกดแซดไปในตัวครับบอกเลยเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลของปืนแล้วก็ยัดสกิลกดแซดดูตอนช่วงฟีลอัปเดตนะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงรู้หมดปล่อยมาเร็วรอกดอยู่มากดแซดด้วยยัดแม่งไปเลยอุ้ยแหลกไอ้เหี้ยโอ้ทันไหมเนี่ยไม่ทันว่ะแต่ก็พอได้อยู่โอ้ถ้าเกิดผมยัดระเบิดน้ำแข็งนี้คงตายห่าแล้วมั้งเนี่ยแต่ไม่ทันละทางแม่งแล้วกันมาเยอะๆเฮ้ยมีระเบิด85นี่ว่ะตรงไหนอีกปะลองปั๊มดูหูดาเมจเท่าไหร่เนี่ย300กว่าไอ้เหี้ยแรงเกินไปปะเนี่ยอันนี้ดาบนี้ PV ทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็ปาไปนี่ว่ารอบนี้บอสตายของจริงเอาไอ้เหี้ยเหลืองนิดเดียวจะเหลือไว้ทำไมเนี่ยแหละของจริงเนี่ยตาของจริงโอ้แรงจริงอะไรครับเนี่ยต่อมานะครับก็จะเป็นประตูผี2นะครับไป let's go
ผมว่าปืนนี้เอาอยู่นะครับสบายมากเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นระเบิดน้ำแข็งดีกว่าน่าจะเวิร์กป่ะปรับยิงงี้เลยนะครับโอ้โหก็ของแบบว่าของมันแรงครับทุกคนมีใครมีถาวรแล้วบ้างเนี่ยแสดงตัวตนหน่อยใต้คอมเมนต์นะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่ามีใครได้ถาวรยังไอ้ปืนนี้มันได้แต่ถาวรใช่ไหมมันไม่ได้เป็นวันใช่ไหมมันหายจากไหนวะเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่มีข้อมูลสำหรับปืนกระบอกนี้เหมือนกันนะครับไม่รู้ได้จากไหนอะไรยังไงนะก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่แบบว่าสงสัยว่ามาจากไหนอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับพอดีอันนี้ทีมงานเขาซัพพอร์ตไอเทมมาให้มาทำคลิปรีวิวนะครับผมก็ไม่รู้อะไรมากมายหรอกนะอันนี้หมาผมใช้เป็นดาบแล้วกันเวิร์กกว่าสายหาไปยัดโดมาเยอะๆมาเอ้ากังฟูกังฟูเข้ามาวะว่าไงกังฟูโอ้โหสวัสดีครับกังฟูมาโยนไปไปไอ้เหี้ยไหนมันวะถ่ายคลิปเหรอใช่ใช่ใช่พอกังฟูมาพอดีเอ้ากูตกเลย ไม่ดูไปเดี๋ยวหนึ่งไปมาอีกไหมมาอีกไอ้เหี้ยเอ้ามาเดี๋ยวช่วยยิงเอ้ยจัดไปโอเคกังฟูมาบังเอิญเจอตายมาช่วยกันกังฟูตอนนี้ปรับเป็นโหมดปั๊มแล้วกันมีหลายตัวยิงทะลุแม่งไปเลยคือเล่นด่านไหนมันก็เอาอยู่อะแต่ว่าไอ้ KL Penalty นี่ผมไม่แน่ใจนะไอ้พวกด่านใหม่ๆอะถ้าด่านเก่าๆเงี้ยมันเอาอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนป่ะรอบเนี้ยบอสของจริงแค่ EX ธรรมดาแม่งก็ตายหาแล้วมาเจอตัวเนี้ยกระบอกเนี้ยมันจะขนาดไหนเนี่ยแค่นี้ก็โหดแล้วมาช่วยกันยิงเลยคนเดียวก็เอาอยู่นะครับไม่จำกัดแน่นอนป่ะเปลี่ยนล่างละยัดระเบิดน้ำแข็งไปเลยโอ้โหรัวๆดาเมจ200กว่าอะไรครับเนี่ยแล้วยัดได้เรื่อยๆนะจนกว่าไอ้เอ้าไม่ทันนี่หว่าพออะไรวะไอ้หลอดชาร์จมันอะได้สักประมาณครึ่งหลอดเนี่ยมันก็จะหมดสกิลละแต่มันกดได้ต่อไงอ่ะกดเรื่อยๆเลยนะครับแต่ตอนนี้คือแหลกกระตุกอะไรก็ไม่รู้เกมเป็นหาแล้ววะเนี่ยน่าจะไม่ใช่ที่เกมแล้วน่าจะเป็นที่คอม ยัดไปชิวๆไปนะครับเอาต่อเอาต่อรอเลยไปแล้วเปลี่ยนล่างตัวนี้แล้วเริ่มจะยิงไม่ค่อยเข้าแล้วแต่ก็แบบว่ายังพอได้อยู่มันน่าจะกระตุกเพราะว่าผมโหลดบิดอยู่แน่เลยบิดทอร์เรนต์นะไม่ใช่บิดคอยโอ้ยมันก็จะกระตุกเป็นช่วงๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวพึ่งหน้าแสดงว่าโหลดใกล้เสร็จแล้วเสาไหนก็ได้ยิงเถอะฮิวเลือดได้ตลอดครับไม่ต้องห่วงครับฮิวได้ก็ยิงกลับได้ไปเลยครับโคตรเกียร์อ่ะลูกสองกระบอกเนี่ยไม่เกียร์ไปไหนวะเนี่ยพลังโจมตีคูณ13แล้วผมบอกเลยรอบนี้ถ้ามันเปลี่ยนร่างเป็นตัวสีเทานะผมบอกเลยว่ารอบนี้มันตายของจริงผมเปลี่ยนผมฆ่าตัวตายก่อนเอาระเบิดมาก่อนรอแป๊บเฮ้ยใจดีปากทงให้ด้วยแต่ไม่ต้องกดชุบเลือดอะรีบเต็มหลอดเร็วได้ปาระเบิดน้ำแข็งแล้วก็ยัดสกิลปืนแม่งเลยสักทีมึงเอ้ยช่วยก่อนมาปาแล้วไปยัดรอบนี้แม่งตายแน่ของจริงผมเอาแม่งตายแน่รอบเนี้ยเร็วไอ้ดอกบัวแหลกเจอดอกบัวนี่แหลกของจริงเอ้ยผมฆ่าตัวตายก่อนเอาระเบิด
เร็วรีบเกิดรีบเกิดหน่อยชิบหายทันปะเนี่ยเอ้ยทันอยู่ยังว่าจะไม่ทันซะแล้วรอบนี้ตายแน่นอนรอบนี้ตายแน่เลยต้องรีบยิงแล้วครับตอนนี้ไปรีบยัดรีบยัดเข้าไปโอ้โหแม่งเปลี่ยนร่างเรื่อยๆเลยว่ะจะทันไหมเนี่ยต้องทันดิโอ้โหไม่ทันจริงด้วยผมว่าไม่น่าจะทันสงสัยต้องรอมันวนอีกรอบนึงอ่ะน่าจะตายนะไอ้รอบนี้ฮิวเลือดไหมเนี่ยมันไม่ฮิวไม่ฮิวไม่ฮิวเดี๋ยวนี้จะยิงเสาแล้วโผล่มาเสาไหนก็ได้ยิงไปเถอะยำๆมั่วไปเลยไอ้เหี้ยยังไม่หมดเลยหรอวะเดี๋ยวไปไหนเฮ้ยลางสีเทามันต้องอย่างงี้ดิไว้ระเบิดน้ำแข็งผมใช้ไปแล้วเออช่วยก่อนเนี่ยรอบนี้ตายจริงเนี่ยยัดกดแซดแม่งเลยป่ะแตกไป โอ้โหไอ้ลูกซองกระบอกเนี่ยแม่งโคตรเกียนพอเข้ามาเซิร์ฟไทยแม่งโคตรเกียนอ่ะอยู่เซิร์ฟจีนมันไม่เห็นเกียนขนาดนี้เลยแม่งปรับอะไรวะเนี่ยถามจริงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ